สี่เกมพอใจไหมตีนั้นพอใจนะตอนนั้นพี่โก้ก็โดนหนักนะโอ้ยผมบอกเลยผมโดนตลอดทุกวันเดี๋ยวสักพักผมก็โดนแล้วกินข้าวที่ไหนก็โดนอ่ะจริงเหรอพี่โก้สี่เกมที่ผ่านมาพอใจไหมกับผลงานของทีมชาติไทยผมในรอบแรกสี่นัดนะสี่นัดเลยสี่นัดเลยผมพอใจนะเราสามารถเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้ต่อให้มันจะเจออุปสรรคที่แบบแมตช์แรกแต่ผมมองได้เลยว่าถ้าเป็นนักเตะที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยและยิ่งเข้ามาอ่านยิ่งเข้ามาดูคอมเมนต์ต่างๆว่ามันทำให้นักเตะแย่นะครับจริงๆมันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ในก่อนเนี่ยโซเชียลอาจจะไม่ได้แบบมากขนาดนี้ตอนนั้นพี่โก้ก็โดนหนักนะโดนแต่ว่าโดนเยอะเหมือนกันโอ้ยผมบอกเลยผมโดนตลอดทุกวันเดี๋ยวสักพักผมก็โดนละอีกแป๊บนึงไม่ตอนพี่โก้โดนพี่โก้ไม่ได้โดนในยุคแบบที่เป็นโซเชียลไหมพี่โก้คืออาจจะเป็นยุคที่แบบตอนนั้นมีเว็บฟุตบอลอยู่ไม่กี่เว็บฟุตบอลตั้งกระทู้ตั้งกระทู้สองคนแหละตอนนั้นอะดาบสกอร์รีซอร์เท่าที่ผมใช่ไปกินข้าวที่ไหนก็โดนอะจริงเหรอไปกินตอนตีสองเนี่ยโดนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็กูหิวตีหนึ่งให้ไปกินกี่โมงแล้วผมไม่อยากตีสองพี่ตรงไหนอ่ะถ้าพี่โก้เขามาพลิกในยุคนี้นะเอาสมมติอันนี้ให้น้องผมอวยพี่ก่อนสมมติว่าดาสกรทองเหลาเกิดช้ามาสัก30ปีทุกวันนี้ดาสกรทองเหลาคือใครยอดฟอลโล่จะคล้ายๆสารัตอยู่เย็นพูดเป็นเล่นเป็นล้านคือคนรักคนเกลียดคนเกลียดเผลอๆเนี่ยผมบอกเลยไอเอ็มวีเชือกพิเศษอ่ะไม่ใช่สาระดอกดาสกรโอ้โหใครร้องอ่ะเชื่อใครร้องไม่ใช่ลามานูนแน่นอนใครดาวนอนอาจจะเป็นเพลงแก้ว่าเพลงแก้เอาคอมเมนต์ถาโถมมาเลยมาเอามีอะไรเสียแล้วมากองกลางเหมือนกันกับตันเมืองทองเหมือนกันสารัตอยู่เย็นสารัตอยู่เย็นดาสกรน้องเหลาจริงๆอย่าไปเปรียบเทียบเลยเออคนละยุคแต่ถ้าเกิดไปพี่โก้จะบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบเก่งกว่านั้นเยอะพี่โก้บอกเก่งกว่านั้นเยอะน้องเขาเก่งกว่าน้องเขาเก่งกว่ามันคนละยุคกันเก่งคนละแบบคนละสไตล์โอเค4นัดพี่โก้บอกว่าโอเคผ่านแพ้เหลืองกันถอดผมขอเบรกแป๊บนึงฮะมีอะไรอ่ะจักรพันธ์ไพสุวรรณสวัสดีครับไอดอลวันนี้เข้าแคมป์ไหมฮะเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยจักรพันธ์นี่ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะทำไมชอบหนีบินข้าวตอนตีสองเหมือนกันบอกเมียที่บ้านว่านอนตอนสี่ทุ่มแล้วใช่เพื่อนผมเลยแต่เขาจริงอ๋อฉากหน้าเขาคือเป็นคนรักครอบครัวลงไอจีแต่ลูกไอตัวเนี้ยตัวทีเด็ดก็ว่าอยู่เออแต่ไอพี่มันคิดว่าอะไรไอดอลไอตัวนี้เป็นนักเตะที่ดีตัวเนี้ยตัวทีเด็ดไอดอลไอตัวนี้เป็นนักเตะที่ดีไม่ใช่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากหลังจากพี่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกไอดอลเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยสวัสดีไอ้จุนก็มีไอ้อื่นแหละผมว่าจะพักอันนี้แซวเล่นไอ้น้องคนน่ารักนะครับดูแลตัวเองดีอันนี้คือพูดถึงในอดีต